ทุกคนเคยรู้ไหมครับว่านักบินอวกาศเนี่ยเขานอนกันยังไงนักบินอวกาศที่อยู่ด้านบนสถานีอวกาศเนี่ยเขาเนี่ยจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเนี่ย16ครั้งใน1วันเรามาดูวิธีการนอนกันดีกว่าว่านักบินมีวิธีการนอนอย่างไรสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการนอนของนักบินภายในห้องเนี่ยจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิแสงสว่างเสียงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และอุปกรณ์พิเศษที่ต้องคำนึงถึงที่จะทำให้นักบินเนี่ยไม่ลอยตัวไปมาขณะนอนจะประกอบไปด้วยถุงตาข่ายถุงนอนที่ติดกับผนังเมื่อถึงเวลานอนของนักบินเขาก็จะสอดตัวเข้าไปในถุงนอนและรูซิปเพียงเท่านี้ก็เข้านอนได้แล้วครับถ้าเราร้องไห้บนอวกาศจะเกิดอะไรขึ้นมาดูการทดลองกันครับจากการทดลองของนักบินอวกาศเขาได้ทำการทดลองโดยการที่เอาน้ำมาหยอดไว้ที่บริเวณดวงตาเนื่องจากเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับให้ตัวเองร้องไห้ออกมาได้หลังจากที่เขาเอาน้ำหยดไว้บริเวณดวงตาแล้วสังเกตได้ว่าน้ำบริเวณนั้นจะเกาะอยู่ที่ดวงตาเป็นก้อนยิ่งถ้าเราร้องไห้หนักมากขึ้นน้ำก็จะยิ่งเกาะดวงตามากขึ้นเรื่อยๆมันมากจนอาจจะเกาะไปทั่วทั้งบริเวณหน้ามันทำให้ได้ข้อสรุปว่าเราสามารถที่จะร้องไห้บนอวกาศได้เพียงแต่น้ำตาที่ไหลออกมาจะเกาะตัวกันเป็นก้อนไม่ไหลออกมาเหมือนตอนที่เราอยู่บนโลกนักบินอวกาศเขากินอะไรบนอวกาศอาหารของนักบินอวกาศจะมีความแตกต่างกับอาหารบนโลกเพราะต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพแรงโน้มถ่วงต่ำรวมไปถึงการรับรสที่นักบินอวกาศจะรับรสอาหารได้ลดลงเนื่องจากของเหลวทั้งหมดในร่างกายจะเคลื่อนที่ไปยังศีรษะนักบินอวกาศพวกเขาจึงนิยมกินอาหารรสจัดหรืออาหารที่มีรสชาติเผ็ดอาหารที่นำไปให้นักบินอวกาศจะมีวิธีการทำโดยการทำแห้งแบบเยื่อแข็งหรือที่เราเรียกกันว่าฟรีสไดร์ในเวลาที่นักบินต้องการกินอาหารจะต้องเติมน้ำร้อนเข้าไปหรืออาหารบางอย่างไม่ต้องผสมน้ำลงไปสามารถที่จะกินได้เลยอาหารจะนิ่มลงเองโดยการเคี้ยวในปากในอนาคตอาจจะมีการเพาะปลูกได้บนสถานีอวกาศอาจทำให้นักบินได้กินอาหารที่สดใหม่กว่าเดิมวิธีการสระผมในอวกาศนักบินอวกาศหญิงได้ถ่ายคลิปวิธีการสระผมด้วยตัวเองบนอวกาศในอวกาศนั้นมีน้ำอยู่จำนวนที่จำกัดเขาจึงแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการใช้อย่างไรเริ่มการสระผมโดยใช้น้ำจากซองบีบน้ำให้อยู่ใกล้กับศีรษะและผมของเราแล้วใช้มือลูบให้ผมเปียกต่อมาใช้แชมพูชนิดพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องล้างออกลงบนเส้นผมในปริมาณที่ไม่มากแล้วใช้หวีให้ทั่วบริเวณศีรษะต่อมาจะเติมน้ำบริเวณผมเพื่อล้างแชมพูออกเพียงเล็กน้อยและใช้ผ้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะเราไม่สามารถซักผ้าได้บนอวกาศการออกกำลังกายบนอวกาศนักบินอวกาศทุกคนจำเป็นต้องแบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกายเพราะในสภาวะและน้ำหนักบนอวกาศจะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหดตัวลงและสูญเสียเซลล์แคลเซียมไปดังนั้นนักบินอวกาศจึงต้องมีการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดมันจะทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างปกติการออกกำลังกายของนักบินอวกาศจะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่3ประเภท1คือลู่วิ่ง2คือจักรยาน3คือคานยกน้ำหนักลู่วิ่งและจักรยานจะช่วยกระตุ้นการทำงานของขาส่วนคานยกน้ำหนักจะกระตุ้นทั้ง2อย่างคือขาและก็แขนโดยนักบินอวกาศจะออกกำลังกาย 1-2 ชั่วโมงต่อวันและโปรแกรมการออกกำลังกายที่ NASA ได้คิดค้นขึ้นจะไม่ได้มีประโยชน์แค่นักบินอวกาศเพราะในอนาคต NASA มีแผนที่จะนำโปรแกรมการออกกำลังกายนี้มาใช้กับผู้พิการอีกด้วยวิธีการล้างมือของนักบินอวกาศหลายคนคงจะสงสัยว่านักบินที่อยู่บนอวกาศจะมีวิธีการล้างมืออย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับเริ่มโดยการค่อยๆบีบน้ำออกมาน้ำที่เขาใช้จะเป็นน้ำชนิดพิเศษที่ผสมสบู่เล็กน้อยใช้สำหรับการล้างมือโดยเฉพาะต่อมาก็นำก้อนน้ำที่บีบออกมามาวางไว้บนฝ่ามือและใช้น้ำก้อนนั้นล้างมือให้สะอาดขั้นตอนถัดมาเขาก็จะใช้ผ้าเช็ดให้แห้งพอเช็ดมือให้แห้งแล้วนักบินก็จะนำผ้าไปตากให้แห้งเพราะบนอวกาศนั้นไม่สามารถที่จะซักผ้าได้และนี่ก็คือวิธีการล้างมือของนักบินอวกาศเงินเดือนนักบินอวกาศของ NASA
การที่จะได้รับเป็นนักบินอวกาศไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะการที่จะได้เป็นนักบินอวกาศของ NASA ผู้สมัครจะต้องเป็นคนสหรัฐอเมริกาโดยมีการคัดเลือกนักบินอวกาศทุกๆ2ปีในปี2560หรือปี2017มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงแค่12คนจากผู้สมัครถึง 18,000 คนข้อมูลจากเว็บไซต์ NASA ได้ระบุเอาไว้ว่าสำหรับนักบินอวกาศใหม่จะได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 2.5 ล้านบาทต่อปีหรือตกเดือนละ 200,000 กว่าบาทไทยและถ้านักบินมีผลงานและทำงานได้ดีเงินเดือนสามารถก้าวไปถึงประมาณ5ล้านบาทต่อปีได้เลยทีเดียวยานอพอลโล14เป็นยานที่ได้ลงจอดบนดวงจันทร์เพิ่มเป็นภารกิจที่3ที่พามนุษย์ไปบนดวงจันทร์ได้สำเร็จหลังจากที่ยานอพอลโล13เกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางและต้องยกเลิกภารกิจไปหนึ่งในเรื่องพีคๆระหว่างการทำภารกิจแอรอนชัปเพิร์ดนักบินที่เดินทางไปพร้อมกับยานอพอลโล14ได้แอบนำเอาไม้กอล์ฟขึ้นไปประกอบบนดวงจันทร์และเขาก็ยังได้เป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวที่นำเอากีฬาบนโลกไปเล่นบนดาวดวงอื่นได้และถ้าสังเกตเห็นแถบแดงๆบนชุดของนักบินอวกาศมันคือแถบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแยกว่าใครเป็นใครโดยผู้บัญชาการจะมีแถบสีแดงเพื่อแยกระหว่างนักบินคนอื่นๆการเข้าห้องน้ำบนอวกาศห้องส้วมบนสถานีอวกาศนานาชาติจะมีที่นั่งสำหรับอุจจาระในส่วนของการปัสสาวะจะมีท่อที่ใช้สำหรับการปัสสาวะโดยเฉพาะในเวลาที่เราปัสสาวะออกมาจะเห็นว่าท่อนี้มันจะทำหน้าที่ในการดูดปัสสาวะเราเข้าไปพอทำธุระเสร็จเราก็ใช้กระดาษชำระเช็ดปากท่อแห้งการใช้งานชักโครกบนอวกาศพอเราเปิดออกเราก็จะพบกับช่องที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 5-6 นิ้วและมีถุงพลาสติกอยู่ด้านในในเวลาที่เราอุจจาระเสร็จก็ทำการเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยและนำทิชชู่ทิ้งลงไปในถุงพลาสติกจากนั้นก็ปิดปากถุงและใช้แท่งเหล็กดันถุงลงไปและทำการเปลี่ยนถุงใบใหม่เพื่อการใช้งานครั้งต่อไปโกนหนวดบนอวกาศการโกนหนวดของนักบินอวกาศนั้นจะต้องทำอย่างระมัดระวังเนื่องจากหนวดที่โกนออกมาเราอาจจะหายใจเอามันเข้าไปได้หรือหนวดที่โกนออกมาอาจจะไปรบกวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆเขาจึงมีครีมโกนหนวดชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับนักบินอวกาศโดยเฉพาะต่อมาหลังจากใช้ครีมลงไปบริเวณที่จะโกนแล้วก็ใช้มีดโกนโกนอย่างระมัดระวังและเช็ดมีดโกนทุกครั้งหลังจากโกนเสร็จเพราะบนอวกาศนั้นไม่มีอ่างล้างหน้าให้ล้างเท่านี้การโกนหนวดสำหรับนักบินอวกาศก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยถ้านักบินอวกาศคิดถึงบ้านเขาจะโทรกลับมาบ้านได้ไหมนักบินอวกาศจะต้องขึ้นไปทำภารกิจซึ่งแต่ละภารกิจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรการปฏิบัติงานโดยทั่วไปจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง6เดือนเพราะอย่างนี้ถ้านักบินอวกาศสามารถที่จะสื่อสารกับครอบครัวได้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสถานีอวกาศนั้นจะมีอินเทอร์เน็ตที่ใช้สำหรับนักบินอวกาศที่จะติดต่อสื่อสารกับครอบครัวโดยการโทรผ่านระบบวิดีโอคอลขั้นตอนการใช้งานก็คือจะต้องติดต่อกับหน่วยควบคุมภารกิจจากนั้นศูนย์ควบคุมภารกิจภาคพื้นดินก็จะเชื่อมสัญญาณติดต่อไปยังดาวเทียมที่เหมาะสมแก่การใช้โทรศัพท์นอกจากนี้นักบินอวกาศยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ตบนสถานีอวกาศได้อีกด้วยจะใช้ในการส่งอีเมลและยังสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลต่างๆได้อีกด้วยแปรงฟันในอวกาศแปรงสีฟันที่นักบินใช้ก็จะเป็นแปรงสีฟันธรรมดาที่คนทั่วไปใช้กันแต่จะมีสิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อยคือในอวกาศนั้นจะไม่มีน้ำประปาไม่มีอ่างล้างหน้าเพราะถ้าใช้น้ำในอวกาศน้ำมันจะไหลไปในทุกๆที่และคำถามคืองั้นเขาจะแปรงฟันกันอย่างไรเมื่อไม่ได้ใช้น้ำนักบินอวกาศจะทำการบีบน้ำออกมาอย่างระมัดระวังและนำแปรงสีฟันมาทำให้เปียกแปรงสีฟันจะทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำต่อมาก็แค่บีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันและทำความสะอาดฟันหลังจากที่เขาแปรงฟันเสร็จสิ่งที่เขาจะทำต่อไปคือกลืนยาสีฟันลงไปและทำความสะอาดแปรงสีฟันด้วยการอมน้ำไว้ในปากและทำการล้างแปรงโดยการอมเพียงเท่านี้ก็เป็นการทำความสะอาดแปรงสีฟันเรียบร้อยน้ำจะจับตัวกันเป็นก้อนเมื่ออยู่ในอวกาศ
ในอวกาศนั้นจะไม่มีแรงโน้มถ่วงดังนั้นน้ำในอวกาศจึงเป็นอิสระ 100% จะไปสอดคล้องกับคุณสมบัติแรงตึงผิวซึ่งมันก็คือแรงที่โมเลกุลของน้ำจะยึดเหนี่ยวกันเมื่อน้ำอยู่ในสถานที่ที่ไร้แรงโน้มถ่วงแรงตึงผิวนี้จะพยายามดึงน้ำเข้าหากันเพื่อทำให้โมเลกุลใกล้ชิดกันมากที่สุดเพราะเหตุผลนี้จึงส่งผลให้น้ำจับตัวกันเป็นก้อนโดยที่พวกมันจะจับตัวเป็นทรงกลมที่เป็นรูปพื้นฐานของมันตดในอวกาศนักบินอวกาศจะต้องทำงานในสถานีอวกาศซึ่งมันเป็นสถานที่ปิดและคับแคบเมื่อนักบินผายลมออกมาก็จะมีก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซมีเทนซึ่งก๊าซพวกนี้จะเป็นก๊าซไวไฟมันจึงอันตรายเพราะอาจก่อให้เกิดไฟไหม้บนสถานีอวกาศได้เคยมีการวิจัยถึงการตดในอวกาศเขาจะเปรียบเทียบระหว่างนักบินอวกาศที่กินอาหารอวกาศและนักบินอวกาศที่กินอาหารปกติพบว่านักบินที่กินอาหารอวกาศจะมีแนวโน้มที่สร้างก๊าซไวไฟได้มากกว่าดังนั้นการผายลมของนักบินจะติดไฟได้มากกว่าคนบนโลกและถ้าเขาผายลมออกมากินของมันก็จะตลบอบอวนไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากสถานีอวกาศเป็นสถานที่ปิดไม่มีที่